ถามก็ต้องตรงนะคุณหมอมันจะนำไปสู่อาการแตกของ8พรรคไหมเนี่ยจะนำไปสู่การแตกแยกหรือเปล่าผมมั่นใจครับก็รับข่าวกันไปหมดแล้วนะครับว่าพรรคก้าวไกลพรรคอันดับหนึ่งเขาลุกขึ้นมารวมเสียง8พรรครวมเสียง8พรรคจะตั้งรัฐบาลใช่ก็รวมได้รวมเสียง8พรรคจะตั้งรัฐบาลสิ่งที่รวมได้มันเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรมัน321ถ้าผมจำไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิด321ใช่ไหม310กว่าใช่ไหมเอ๊ะ310กว่า313 312 312ใช่ไหม312อ่ะ312ผมสลับตัวเลขท้าย312ต้องการเสียงอีก64ใช่คือเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้แปลว่าจะได้บริหารประเทศนะค่ะเพราะช็อตแรกมันจะต้องมีการโหวตนายกก่อนที่จะฟอร์มครม.แต่การโหวตนายกคุณต้องได้เสียงจากทั้งสองสภาหมายความว่าได้เสียงจากสว.ด้วยเขาเขียนไว้นะจะได้เสียงรวมคุณต้องได้เสียงรวมที่376ใช่ถึงจะโหวตนายกได้โอเคก็คือ376จากทั้งสองสภาหรือรวมสสให้ได้เลยไหมจับมาเลยทุกพักแล้วให้ได้376ก็ฝันไปไหม ทีนี้มันได้312ยังไม่พอโอเคก็ว่ากันไปก็วิ่งขอเสียงสวเดินสายเดินสายเป็นสนั่นหวั่นไหวอยู่ณขณะนี้จะได้ไม่ได้จะครบไม่ครบรอสักครู่แต่เรื่องที่คาดไม่ถึงรัฐบาล8พักรัฐบาลก้าวไกลถ้าจะไม่ถึงฝั่งฝันมันไม่ใช่เรื่องสว.โหวตให้ไม่โหวตให้กับกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาถ้าตรงนี้ไม่ผ่านสะดุดปุ๊บจบเลยไม่ต้องพูดเรื่องโหวตนายกหรอกไม่ต้องไปหาเสียงละทีนี้ตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแค่สองพักระหว่างก้าวไกลอันดับหนึ่งเพื่อไทยอันดับสองเพราะว่าเสียงเขาต่างกันแค่สิบเสียงใช่ค่ะก็สองพักเขาคุยกันก็เขาคุยกันมาระยะหนึ่งเขาคุยกันมาระยะหนึ่งทำท่าจะจบทำท่าจะจบทำท่านะจะจบเข้าคุยกันมาหลายรอบแล้วยกแรกจบไม่ลงยกที่สองอ่ะโอเคเหมือนจะจบปรากฏว่าเมื่อวานเกิดจุดเปลี่ยนชัดที่สุดเลยเมื่อวานเกิดจุดเปลี่ยนปลายไทยเป็นไทยก็คือเพื่อไทยเปลี่ยนอีกแล้วไปฟังคลิปคำแถลงก็คือเมื่อวานนะตอนบ่ายโมงตรงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยค่ะบ่ายสามมีการประชุมสสพรรคเพื่อไทยค่ะห้าโมงเย็นแถลงคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนำทีมแถลงค่ะแถลงจุดยืนเรื่องการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีจุดยืนเรื่องตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของใครชัดแล้วเมื่อวานเพื่อไทยเขาชัดของเขาไปฟังเลยค่ะไปฟังคุณหมอชลน่านสักนิดสิครับใช่ค่ะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวก1ก็คือหลักการแรกที่นำเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาในประเด็นนี้ต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าไปเจรจาเรื่องของ14รัฐมนตรีและตำแหน่งประมุขนิติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุดขอเป็นของพรรคเพื่อไทยโอเคนั่นก็คือการแถลงอย่างเป็นทางการตอน5โมงเย็นของเมื่อวานในบัดดลที่แถลงเป็นทางการป่าชาแตกเลยฮือกันทั้งประเทศค่ะทำไมจึงฮือกันทั้งประเทศและทำไมจึงเกิดเสียงตะโกนถามพรรคเพื่อไทยดังๆพรรคเพื่อไทยเล่นอะไรมันเป็นคำตอบหลายอย่างพรรคเพื่อไทยเล่นอะไรเอาเพจขึ้นเลยอธิบายได้ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ครับใช่ค่ะโอเคในการเจรจาระหว่าง2พรรคประธานสภาจะเป็นของใครฝั่งก้าวไกลเขาก็ตั้งเลขาต๋อมชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝั่งก้าวไกลทางฝั่งเพื่อไทยก็ตั้งตัวแทน4คนเป็นคณะเจรจาค่ะตัวแทน4คนคณะเจรจาทางฝั่งเพื่อไทยประกอบด้วยภูมิธรรมค่ะหมอพรหมินทร์ค่ะสุริยะค่ะและเลขาประเสริฐประเสริฐทั้ง4คนตั้งข้อสังเกตนะครับไม่มีหัวหน้าพรรคนะค่ะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทั้ง4คนเป็นตัวแทน4ขั้วอำนาจภายในพรรคเพื่อไทยโอเคดังนั้นครั้งแรกนะครับคนที่กำหนดเกมการเจรจาไม่ใช่คณะกรรมการบริหารนะคนที่กำหนดเกมการเจรจาก็คือ
สี่อรหันในคณะเจรจาทางฝั่งพรรคเพื่อไทยค่ะปกติกรรมการบริหารต้องเป็นคนให้แนวทางคุณไปเจรจาตามนี้กรอบมีกรอบให้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้กรรมการบริหารแค่รับทราบว่าผู้ถืออำนาจมอบหมายให้สี่คนนี้ไปเจรจาใช่เขาเจรจาอะไรที่เขามาบอกและกรรมการบริหารก็ปล่อยให้ทั้ง4อรหันต์ไปกำหนดกรอบในการเจรจาเจรจาได้อย่างไรกลับมาบอกกรรมการบริหารซึ่งก็แปลกผิดสังเกตมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ช่างมันเถอะครับครั้งแรกเลยคณะเจรจาพรรคเพื่อไทยเสียงแข็งต้องได้14+1 1นั่นก็คือ1ประธานสภาใช่ค่ะ14เก้าอี้รัฐมนตรีอ่ะปรากฏว่าแข็งชนแข็งก้าวไกลเขาก็แข็งเข้าใจเขาถือว่าประธานสภามันเป็นกระดุมเม็ดแรกของเขาดังนั้นต้องกลัดให้ถูกไม่งั้นเดี๋ยวจะเดินต่อลำบากแปลว่าประธานสภาต้องเป็นของเขาก้าวไกลก็จองต้องเป็นของเขาค่ะเมื่อแข็งชนแข็งและเพื่อประคองไปกันให้ได้คณะเจรจาพรรคเพื่อไทยก็ลดเงื่อนไขนี่ก็คือยก2ลดเงื่อนไขลดเงื่อนไขด้วยกันขอ14+2คือ2ประธาน2รองประธานสภาแทนก็ได้เอาประธานก้าวไกลอยากได้ใช่ไหมโอเคงั้นก้าวไกลเอาไปแต่2รองประธานต้องเป็นของเพื่อไทยจึงเป็น14+2ก็นึกว่าจะจบตามนี้ดูเหมือนจะจบนะตอนนั้นถ้ามันไม่เกิดฮึ่มอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนจะจบตามนี้ปรากฏว่าทันทีที่มีข่าวและแค่ระคายกันออกมายก2คณะเจรจาพรรคเพื่อไทยไปลดเงื่อนไขยอมรับ14+2ไม่เอา1ประธานสภาแต่จะเอา2รองประธานสภาแทนในบรรดนก็เกิดอาการเจียวจ้าวฝั่งเพื่อไทยไม่ยอมค่ะโวกเวกโวยวายจากสสบางคนบ้านใหญ่บางบ้านดังนี้เป็นต้นฝั่งเพื่อไทยก็ออกมาจัดการแสดงชุดใหญ่เลยแต่มันก็มีคำถามนะเสียงโวกเวกโวยวายสนั่นพรรคเพื่อไทย 2-3 วันที่ผ่านมานั้นมันเป็นไปโดยภาวะทางธรรมชาติหรือมันเป็นการแสดง มันเป็นสคริปต์มันเป็นบทมันเซตติ้งไม่รู้แต่จากเสียงโวกเวกโวยวายเนี่ยมันได้นำมาสู่การเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเพราะเสียงมันดังไงมันดังเหลือเกินดังกล้องเปลี่ยนอีกครั้งเป็นครั้งที่3เปลี่ยนอีกครั้งเป็นครั้งที่3แต่คราวนี้กลับมายืนยันอีกแล้วไอ้ที่เคยพูดไว้ตอนแรกจะเอาตามนั้นมันไม่ได้แล้วไงเอา1ประธานไม่เอา2รองประธานไม่เอามันจึงมีคำถามว่าเพื่อไทยเล่นอะไรและไอ้เล่นอย่างเนี้ยจะให้แปลว่าอะไรโอ้ยบางคนมองข้ามช็อตไปแล้วนะถ้ามายืนการเสียงแข็งแบบนี้ก้าวไกลก็จะเอาประธานเพื่อไทยจะประธานสงสัยล้มดิวเขามองไกลกันขนาดนั้นเลยโอเคนั่นก็คือ5 โมงเย็นค่ะไล่วันวอเวลานอนเลยนะฮะ17 นาฬิกาค่ะพรรคเพื่อไทยแถลงเปลี่ยนข้อเสนออีกแล้วกลับไปยึดข้อเสนอครั้งแรกอีกแล้ว14+1โอเค17 นาฬิกา 41 นาทีค่ะก้าวไกลเขาก็เข้าตัวแอทแทคกลับเขาก็แสดงอาการตอบโต้แทนที่เขาจะแถลงเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะเอายังไงแต่เขาใช้วิธีการแจกข่าว17 นาฬิกา 41 นาทีใช้วิธีแจกข่าวแจกข่าวว่าทางพรรคก้าวไกลมีมติชัดเจนละจะส่งหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาไปเข้าชิงตำแหน่งประธานสภาใช่ก้าวไกลสนับสนุนปฏิพัฒน์นั่งประธานสภาเอาสิ17 นาฬิกาหมอชลน่านแถลงว่าประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทย17 นาฬิกา 41 นาทีพรรคก้าวไกลแจกข่าวยืนยันจะส่งหมออ๋องจะส่งหมออ๋องนั่งประธานไปเป็นประธานสภาแปลว่าอะไรขยับมาอีกที1:38 นาทีค่ะพรรคเพื่อไทยได้โพสต์อินโฟกราฟิกชิ้นหนึ่งค่ะขึ้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของทางพรรคเพื่อไทยค่ะทุกแพลตฟอร์มเขาแหละก็จะมีภาพนี้แล้วก็ข้อความแบบนี้อินโฟกราฟิกชิ้นนี้เป็นภาพการนั่งแถลงของสี่อรหันต์ค่ะโอเคด้านบนมีคำบรรยายว่าตำแหน่งประธานสภายึดหลักความรู้ความสามารถประสบการณ์เสมอภาคและเป็นธรรม
พูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ที่พรรคเพื่อไทยโพสต์ตอน 1:38 ต้องการจะบอก2เรื่องเรื่องแรกกำลังจะบอกว่าคุณกับผมมันต่างกันแค่10เสียงคุณได้นายกผมต้องได้ประธานสภา มันจริงเสมอภาคและก็เป็นธรรมใช่ประเด็นที่2การจะเอาใครไปเป็นประธานสภามันต้องดูความรู้ความสามารถดูประสบการณ์คนของคุณเด็กๆทั้งนั้นมันต้องใช่คนของผม2ประเด็นมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มาแล้ว2ประเด็นจาก 1:38 ขยับมาอีกทีคราวนี้ตอน 4:00 เกิดอะไรขึ้นตอน 4:00 พรรคก้าวไกลโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียที่เป็นแพลตฟอร์มของทางพรรคอย่างเป็นทางการไปดูอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ครับเป็นรูปเป็นภาพของหมออ๋องใช่แล้วมีข้อความสั้นๆไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยประสิทธิภาพโปร่งใสประชาชนรัฐสภาไทยต้องไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีโลโก้ของพรรคก้าวไกลเหมือนเป็นการตอบโต้เพจก่อนหน้าของเพื่อไทยขณะเดียวกันก็จะมีคำบรรยายอย่างยาวมากเลยไอ้คำบรรยายประกอบอินโฟกราฟิกอย่างยาวมากเลยนั้นก็อธิบายมันเป็นเรื่องของการนำเสนอวิสัยทัศน์ของหมออ๋องค่ะว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคก้าวไกลส่งเข้าประกวดเขาก็เข้าตัวแอทแทคข่าวกันผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้ทำเพจมาก็ทำเพจโต้แต่สุดท้ายฝีมันมาแตกความมันเริ่มจะชัดเจนตอน 5:11 คือเรื่องของเรื่องก้าวไกลเพื่อไทยตกลงกันว่า 10:00 นวันนี้พุธที่28มิถุนายน2566คณะเจรจาของทั้งสองฝ่ายจะกลับมานั่งคุยกันอีกทีนึงเรื่องประธานสภานัดกันนะปรากฏว่า 5:11 ค่ะคุณลิซ่ารองโฆษกพรรคก้าวไกลก็ได้ส่งข้อความผ่านไลน์แจ้งนักข่าวแจ้งนักข่าวว่าการประชุมระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้หมายถึง28มิถุนายน2566ขอเลื่อนออกไปก่อนหากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งโอเคแปลว่าอะไรก็แจ้งว่าเลื่อนแล้วที่วันนี้มีการนัดหมายกันเลื่อนไปไม่มีกำหนดใช้คำนี้ว่าเลื่อนยาวถ้าใช้ศัพท์สั้นๆแบบที่โกนะว่าก็คือล้มการเจรจาจบละล้มการเจรจาจะกลับมาตั้งโต๊ะเจรจากันอีกครั้งได้หรือไม่ไม่แน่ใจแต่อาการเมื่อคืนตอน5:00 กว่าแสดงว่ามันเริ่มที่จะต่อไม่ติดเราจะต่อสายไปที่คุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคพร้อมแล้วค่ะไปกันที่คุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยถามกันชัดๆไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณแมวสาวคุณหมอแก่ที่เคารพครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับหมอชลน่านครับเข้าสู่ประเด็นที่ชาวบ้านเขารอฟังคำตอบกันนะครับเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่าทีเรื่องประธานสภาของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนอีกเป็นครั้งที่3เมื่อวานเปลี่ยนเป็นครั้งที่3เชิญฮะถ้าตอบตรงๆเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับพี่มาแก่น้องเมียวสาวที่เคารพนะครับถ้าท่านตามเรื่องมาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยท่านจะรู้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งกับพี่มาแก่เลยการเจรจาพูดคุยกันเพิ่งเริ่มต้นไปครั้งเดียวในครั้งแรกสุดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นเพียงกระบวนการการพูดคุยกันในพักของแต่ละพักเท่านั้นนะครับเพราะว่าการเจรจาครั้งแรกสุดเนี่ยมันเป็นการเริ่มมีข้อเสนอจากพักเพื่อไทยกับทางก้าวไกลไปเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเข้าสู่กระบวนการของพรรคเพื่อให้คำตอบซึ่งการให้คำตอบเป็นทางการในการเจรจาก็ยังไม่ปรากฏขึ้นนะครับผมก็เลยนำเรียนพี่หมาแก่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนนะเพียงแต่เมื่อวานเนี่ยที่ประชุมไม่ว่าของกรรมการบริหารก็ดีหรือที่ประชุมพรรคก็ดีเนี่ยซึ่งมีที่สนใจและต้องมีคำตอบให้กับสาธารณชนเนี่ยเราก็เลยจำเป็นต้องตอบว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงกระบวนการไหนอย่างไรนะครับก็เพียงเป็นการยืนยันผมย้ำนะครับพี่หมาแก่ครับหลักการการเจรจาครั้งแรกสุดเพื่อไทยเสนอหลักการไปนะครับแล้วก้าวไกลเนี่ยเขาก็รับไปเลยหลักการนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันนะครับหลังจากที่เราคุยวาระงานเอาวาระงานนำแล้วเนี่ยตำแหน่งต่างๆก็มีคุยกันในทีมของเจรจาเพื่อให้มันสอดรับกันซึ่งยังไม่ประกาศเป็นทางการนะครับเพราะเราต้องการใช้วาระงานนำแต่ที่พูดคุยตรงนั้นหลักการก็คือว่า312นะครับ8พรรคเนี่ยโดยเกลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยเป็นไปตามสัดส่วนก็อยู่ที่14+1
ที่แถลงไปเมื่อวานเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคณะเจรจามาแจ้งกับกรรมการบริหารเพื่อให้กรรมการบริหารเห็นควรดำเนินการอย่างไรโอเคการที่แจ้ง14บวก1ก็เป็นที่เสนอไปตั้งแต่แรกนะครับ1เนี่ยหมายถึงว่าก้าวไกลได้รัฐมนตรีหนึ่งอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือนายกรัฐมนตรีก็ถือเป็น15ใช่ไหมครับครับครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยรัฐมนตรีจะเป็นแค่14ครับแต่ว่าเสนอประมุขนิติบัญญัติคือประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็น15อีกหนึ่งตำแหน่งบวกอีกหนึ่งซึ่งเขาก็รับไปแค่นั้นนะครับรับไปเพื่อจะมาพูดคุยกันต่อ okay. อันนี้มันจบ okay. อยู่แค่นี้ครับ okay. เมื่อวานเนี่ยที่ประชุมก็เพียงแต่ว่าเมื่อมีความเห็นต่างในพรรคเรานะครับเราก็มาขอความเห็นว่าหลักที่จะไปเจรจาเนี่ยจะเป็นอย่างไรที่ประชุมก็เพียงว่าก็ยืนยันหลักการเดิมไปเพราะก้าวไกลก็ยังไม่ได้ตอบนี่ครับใช่ไหมครับก็ยืนยันหลักการไปคุยกันต่อในเรื่องหลักการเดิมเนี่ยไปฟังที่ว่าก้าวไกลเขาคิดแล้วเขาคุยยังไงครับส่วนในความเห็นต่างนั้นมันเกิดขึ้นในแค่เพียงในพักนะครับโอเคต้องเสนอยังเป็นเหมือนเดิมครับโอเคถ้าเช่นนั้นผมขอไล่เรียงข้อเท็จจริงทางฝั่งเพื่อไทยเองก่อนก็แล้วกันนะครับเรามีการตั้ง4อรหันต์ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นคณะเจรจาอันนี้ถูกต้องนะครับทีนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยคณะเจรจากำหนดท่าทีในการเจรจากำหนดท่าทีกำหนดเงื่อนไขขอ14บวก1ก็คือ1ประธานสภาใช่ครับอันนี้ถูกต้องนะอันนี้ถูกต้องแต่ต่อมาคณะเจรจาหลังจากไปคุยมา1ครั้งละเมื่อกลับมาคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยก็คุยกันเองแล้วก็ตกลงกันว่าจะปรับท่าทีจะปรับเงื่อนไขละจะเป็น14บวก2ก็คือ2รองประธานสภาแต่ล่าสุดเมื่อวานก็ปรับเงื่อนไขกันอีกครั้งนึงจะย้อนกลับไปใช้เงื่อนไขครั้งแรกที่เสนอกับทางพรรคก้าวไกลก็คือกลับไปที่14บวก1อันนี้ผมเรียนข้อเท็จจริงทางฝั่งเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ถูกต้องนะข้อเท็จจริงที่พี่ดนัยเสนอเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเพียงกันเป็นมุมการเสนอของเพื่อไทยเพื่อจะนำเอาข้อเท็จจริงที่พี่พูดเนี่ยไปเป็นข้อเจรจาไงครับครับเดิมเนี่ยเสนอเป็น14บวก1ใช่ไหมครับครับใช่ค่ะครั้งแรกหลังจากที่มันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคณะเจรจาเขาก็พยายามหาทางออกว่าเพื่อให้เจรจามันง่ายมันไม่เป็นประเด็นเพราะเราก็พอทราบผ่านสื่อเนี่ยนะครับว่าก้าวไกลเองเขายืนยันเขาก็เลยลองมาปรับมุมของการเจรจาจาก14บวก1มาเนี่ยมาเป็น14บวก2แล้วก็วางเงื่อนไขว่าพรรคอันดับ1ได้ประธานพรรคอันดับ2ได้รองประธาน2คนอันนั้น okay. ไม่ได้ระบุว่าพรรคไหนนะครับตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการประกาศประกาศพรรคอันดับ1อันดับ2ที่เป็นทางการของกกต.หลักการเนี้ยพอพูดออกมาปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นอะไรต่างๆจากพรรคหรอกครับกรรมการบริหารก็ยังไม่ได้เสนอก็พอมีข่าวออกไปเนี่ยมันก็มีกระแสนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของคณะเจรจาจากท่านสมาชิกพรรคเองนะครับแฟนๆของพรรคที่อยู่รอบๆนอกที่ให้การสนับสนุนเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นมาว่าเขาไม่เห็นด้วยนะพอมันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีความเห็นว่าจะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปเจรจาในที่ประชุมเมื่อวานก็เลยยืนยันว่าเขาเอาหลักการเดิมไงเพราะคุณเจรจาไว้เนี่ยเขายังไม่ได้ตอบจะไปเปลี่ยนกันเจรจาระหว่างที่เขายังไม่มีคำตอบได้อย่างไรใช่ไหมครับอันนี้คือความเห็นโดยหลักๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นครับครับครับคุณหมอครับถามนิดนึงสิครับที่การที่เพื่อไทยย้อนกลับไปยึดมั่นกับเงื่อนไขเดิมก็คือ14บวก1 1ประธานสภานั้นนะครับเป็นเพราะส.ส.ของพรรคโวยกันขึ้นมาหรือกลุ่มนำตัวจริงของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนเกมเล่นโวยหรือเปลี่ยนเกมเล่นถามตรงๆก็เป็นข้อสะท้อนจากสมาชิกพรรคเราส.ส.พรรคเราครับเป็นหลักครับเราก็คำนึงเรื่องนี้เป็นหลักเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากให้สมาชิกเราพรรคเราเนี่ยเกิดความวุ่นวายนะครับในความเห็นต่างที่ต่างฝ่ายต่างที่จะไม่ยอมกันเนี่ยเราก็บอกว่ากันก็อยู่ที่ก้าวไกลแล้วแหละว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าก็ยอมฟังความเห็นของสมาชิกบนพื้นฐานว่าการกำลังทำงานร่วมกันขนาดนี้เนี่ยสองพรรคเราได้เสียงข้างมากเด็ดขาดคือ292ใช่ไหมครับเราต้องเอาตรงนี้เป็นหลักนะเราตรงนี้เป็นหลักถ้าเอาตรงนี้เป็นหลักแล้วเนี่ยทางสมาชิกทางส.ส.เองก็บอกว่างั้นเราถ้าจะทำงานด้วยกันเนี่ยเรารอขอว่ามีตำแหน่งแห่งที่มีที่ยืนให้กับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ไปเป็นพรรคร่วมด้วยได้หรือไม่ถ้าจะเป็นประมุขนิติบัญญัติอันนี้ก็เป็นแนวทางแนวคิดครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนใช่ไหมครับเราเองก็คำนึงถึงผู้สนับสนุนของเราเป็นหลักเช่นกันเหมือนกัน
ก็เพียงแต่ว่าเอาข้อเสนอเนี่ยไปคุยนะครับครับอันนี้หลักการเมื่อวานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้มีมตินะครับพี่มาแก่ครับครับเป็นแนวทางที่ทุกคนเห็นว่าเมื่อคณะเจรจาได้วางหลักไว้อย่างนี้ก้าวไกลเขาก็ยังไม่ได้ตอบนะคุณไปฟังจากการตอบผ่านสื่อเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นจริงครับคุณก็ไปฟังมาให้เสร็จก่อนสิว่าเขาตอบอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้ถือเป็นมติแล้ววันนี้ทำไมถึงไม่มีการคุยในเมื่อวันนี้ฝั่งเพื่อไทยก็มีคำตอบแล้วทำไมถึงไม่เกิดการเพื่อไทยเราพร้อมไปเจรจาแล้วครับหลังจากที่ฟังจากกรรมการบริหารเมื่อวานนะครับกรรมการบริหารเนี่ยผมเองนะเป็นประธานกรรมการบริหารผมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับไม่ควรมีมตินะเพราะแนวทางเนี่ยได้วางไว้อย่างนี้แล้วก็การมีมตินี่มันอาจจะกระทบต่อการเจรจาค่ะเราไม่ได้เพิ่มเติมหลักการเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มหลักการใหม่เลยเป็นหลักการเดิมไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบการเจรจาไม่ให้กระทบความรู้สึกของทางก้าวไกลของ FC ก้าวไกลเขานะครับที่ประชุมของพรรคผมเองก็ขอว่าอย่ามีมตินะฟังความเห็นแล้วก็เอาแนวทางนี้ไปเจรจาก่อนนะครับการที่พรรคก้าวไกลประกาศกลางดึกเมื่อคืนตอน5ทุ่มกว่าประกาศล้มการเจรจาวันนี้มันเป็นสัญญาณที่ส่งจากพรรคก้าวไกลว่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาไม่คุยด้วยล่ะพูดกันอีกครั้งนึงก็คืออย่างนั้นก็คงจะโหดร้ายกับวิถีประชาธิปไตยเกินไปนะครับโหดร้ายกับใครนะฮะวิถีประชาธิปไตยโหดร้ายกับวิถีประชาธิปไตยคนที่ชอบเรื่องประชาธิปไตยเกินไปพี่ดนัยจะสรุปอย่างนั้นคงไม่ได้แล้วไม่โหดร้ายเป็นไงไม่ใช่บวกนะครับพี่ดนัยเมื่อก้าวไกลเข้าฟังแนวทางของเพื่อไทยจะไปเจรจาแล้วเนี่ยเขาคงต้องมาพูดคุยกันว่าเขาจะคิดยังไงรับยังไงครับถ้ากระบวนการในพรรคเขายังไม่เสร็จเนี่ยถ้ากระบวนการในพรรคเขายังไม่เสร็จไม่มีคำตอบชัดเนี่ยเขาก็ต้องหาโอกาสหาเวลาคุยกันให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับเพราะเวลามันใกล้แล้วเนี่ยการกลับไปกลับมามันยิ่งกว่าเสียเวลาผมก็ว่าก้าวไกลเขาตัดสินใจถูกนะครับถ้ากระบวนการในพรรคเขาไม่เสร็จเนี่ยพี่นันในสิ่งที่8พรรคและ2พรรคเรานะครับได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจแม้แต่เป็นบันทึกความเข้าใจนะครับว่าเราจะมัดกันแน่นเราจะทำงานด้วยกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพิธาเป็นนายกให้ได้อันนี้นะเป็นประเด็นหลักอยู่นะครับโอเคโอเคเข้าใจประเด็นหลักอยู่เข้าใจคุณหมอตอน17นาฬิกาคุณหมอแถลงยืนยันข้อเสนอ14บวก1 17นาฬิกา41นาทีพรรคก้าวไกลเขาสวนเลยเขาก็แจกข่าวออกมาเขาบอกว่าเขาจะส่งชื่อหมออ๋องมาเป็นประธานสภาหลังจากนั้นตอน5ทุ่มทางฝั่งก้าวไกลเขาก็ประกาศล้มการเจรจากับเพื่อไทยวันนี้จะให้สังคมเข้าใจว่าอย่างไรกระบวนการภายในก้าวไกลเขาเสร็จแล้วถึงขนาดเขาประกาศให้สังคมได้รับรู้แล้วว่าเขาจะเสนอสภาในโควต้าของเขาก็คือหมออ๋องนำเสนอวิสัยทัศน์หมออ๋องเรียบร้อยในโซเชียลมีเดียของเขาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้จะให้เข้าใจว่าไงพี่ดนัยเข้าใจว่าแค่การเสนอชื่อของผู้ที่เขาควรจะเสนอชื่อในพรรคเขาแล้วมาสรุปเอาว่ากระบวนการใครไปในเขาเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ครอบคลุมประเด็นทุกประเด็นครับคือการเจรจาเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีข้อเสนอของตนเองใช่ไหมครับพี่ดนัยจะมาคุยกับผมเนี่ยพี่ดนัยมีบอกว่าพี่ดนัยจะเอา10ผมก็จะเอา10อันนี้เรามาคุยกันขอมันมีอยู่15เนี่ยมันไม่ได้ฝ่ายต่างจะเอา10เนี่ยมันจะได้หรือไม่อย่างไรอันนี้กระบวนการเจรจาต้องพูดไปถึงตรงนั้นผมเองผมเชื่อว่าพี่ไม่ได้แกล้งที่จะไม่รู้วิธีการเนี่ยนะครับเพียงแต่บอกว่ากระบวนการภายในพี่จะสรุปอย่างนั้นคงไม่ได้พี่มาแก่วันนี้มาแปลกนะพี่เดี๋ยวคุณหมอขนาดพรรคก้าวไกลเขาประกาศเปิดตัวว่าที่ประธานสภาของเขาแล้วกระบวนการข้างในเขายังไม่เสร็จอีกเหรอฮะกระบวนการภายในเนี่ยของเขาเองเขาเตรียมการไว้แต่ข้อเสนอของเพื่อไทยที่เราเสนอไปไงครับตั้งแต่แรกสุดเนี่ยอันนั้นเข้าสู่กระบวนการการภายในเขาตอบหรือยังโอเคโอเคกระบวนการข้อเสนอของเพื่อไทยกระบวนการภายในประชุมเสร็จแล้วนะครับและแจ้งแถลงมาเลยผ่านสื่อมาเลยว่าเป็นทางการบอกว่าก้าวไกลไม่ยอมเอานี้จบครับจบเราก็จะได้หาวิธีการพูดคุยกันใหม่ไงพี่ดนัยครับโอเคโอเคถามก็ต้องตรงนะคุณหมอมันจะนำไปสู่อาการแตกของ8พรรคไหมเนี่ยจะนำไปสู่การแตกแยกหรือเปล่าผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่เพื่อไทยกับก้าวไกลถูกมัดมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยมันคือฉันทามติที่ยิ่งใหญ่ต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วเพราะเราเคลมเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต้องการรัฐบาลประชาชน
ถ้าเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาทำให้แตกแยกและไม่ทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนก็คงรับไม่ได้โอเคเข้าใจเข้าใจที่นี้ที่นี้ถ้าก้าวไกลเขายืนกรานเพื่อไทยก็ยืนกรานเรื่องตำแหน่งประธานสภาแล้วมันจะจบอย่างไรพี่นายจะฟรีโหวตหรือเปล่าจะฟรีโหวตพี่นายพูดผิดอีกแล้วนะครับอ้าวและที่ถูกๆนี่มันเป็นอย่างไรพี่นายใช้คำว่ายืนกรานนี่ผมเลยบอกว่าพี่นายพูดผิดเพราะมันอยู่ในกระบวนการเพราะว่ามติเราเมื่อวานเนี่ยซึ่งแม้ไม่เป็นมตินะครับความเห็นเมื่อวานเนี่ยความเห็นเมื่อวานหลักการเจรจาเดิมไปเจรจาไปพูดคุยกันก่อนว่าได้ไม่ได้ครับครับถ้าได้เราก็ดำเนินการต่อไปเลยได้เนี่ยหมายถึงว่าเพื่อไทยได้เราก็ใจเขายินดีทำงานร่วมกันเขาไม่ยึดติดกับตำแหน่งเขาขอเพียงตำแหน่งนายกอันนี้ก็เราก็โปรเซสต่อไปเลยแต่ถ้าก้าวไกลบอกว่าเขาไม่ให้ไม่ได้นะเขาต้องการกระบวนการเจรจาก็พักค้างไม่แค่นั้นก็มีหน้าที่ของคณะเจรจานี่ต้องกลับมาแจ้งพรรคแล้วมาขอความเห็นกับพรรคว่าเราจะมีความเห็นไปทิศทางไหนอย่างไรนะครับพี่เนี่ยครับผมก็เลยบอกว่าพี่ดนัยไปสรุปเกินไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับงั้นขอถามข้ามช็อตคุณหมอชลน่านถ้าสุดท้ายแล้วก้าวไกลเขายืนยันว่าเขาก็ต้องได้ตำแหน่งประธานในส่วนของเพื่อไทยก็มีแนวทางออกมาแล้วต้องได้ประธานแล้วมันจะจบกันยังไงคะไปฟรีโหวตกันในวันที่4เหรอคะก็จบกันคือคำว่าฟรีโหวตเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยจะระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นครับแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะกับรายการพี่เลยบอกว่าเพื่อไทยจะระมัดระวังไม่ให้เกิดฟรีโหวตเกิดขึ้นเพราะไม่ได้เป็นประโยชน์กับ2พรรคครับและก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มที่3ที่เขารออยู่และถ้าเขาต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันจะทำไงล่ะฮะต่างฝ่ายต่างยืนยันเพื่อไทยกับก้าวไกลก็กลับไปที่พรรคตนเองสิครับไปคุยกันภายในว่าข้อเจรจามันเป็นอย่างนี้เราจะหาบทสรุปร่วมกันในนามพรรค2พรรคอย่างไรต่อไปผมเองนะครับฐานะหัวหน้าพรรคผมก็มาฟังว่าเมื่อก้าวไกลเขาคิดอย่างนี้ผมก็ต้องหามติหาแนวทางจากพรรคทั้งหมดตรงนี้แหละครับมันจำเป็นต้องอาศัยมติแล้วแหละโอเคค่อยกลับมาคุยกันรอบนึงว่างั้นเถอะดูครับต้องอาศัยมติพรรคแล้วก็เป็นกลไกของพรรคที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคมีมติว่ายืนถ้ายืนแล้วเขาไม่ยอมเอาไงอ่ะโอเคมันก็จะต้องมีความเห็นไปอย่างนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องประธานสภาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่จะทำงานร่วมกันเท่านั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็น294นะครับ292เนี่ยนะครับอันนี้มันคิดง่ายแล้วครับมันคิดง่ายโอเคโอเคมันคิดง่ายแล้วไม่คิดว่าคิด151 141นะครับเพราะมันคิดแยกอย่างนั้นมันคิดไม่ได้เลยในขณะนี้ต้องคิดรวมเอามารวมกันโอเคเราต้องรวมกันแม้ชื่อเราชื่อพรรคเราจะเป็นก้าวไกลชื่อเราจะเป็นเพื่อไทยแต่ขณะนี้เนี่ยประชาชนเรื่องมันแนวนำพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ okay. เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมานั่งคุยกันโอเคคำถามสุดท้ายครับคุณหมอที่จริงไม่ใช่คำถามของผมโดยตรงนะฝากถามกันขึ้นมาเยอะตั้งแต่เมื่อคืนเขาฝากมาถามว่า เหตุการณ์เมื่อวานที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับแล้วก็แถลงอย่างนั้นนะครับเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยจับสัญญาณได้ว่าอย่างไรพิธาก็ไม่ผ่านแน่กลุ่มนำตัวจริงสิ่งจริงของพรรคเพื่อไทยจึงตัดสินใจเปลี่ยนเกมเล่นเขาตั้งข้อสังเกตกันดังนั้นคุณหมอจะอธิบายกับข้อสังเกตตรงนี้อย่างไรดีครับก็เป็นข้อสังเกตที่ตั้งข้อสังเกตได้ครับแต่เพื่อไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเพราะว่าเราเองเนี่ยมุ่งมั่นและประกาศตลอดเวลาว่าเราเมื่อมาจับมือกับก้าวไกลแล้วสิ่งที่เราต้องทำในสิ่งแรกสุดก็คือทำยังไงให้พิธาเป็นนายกให้ได้โอเคได้เรามัดกันแน่นตลอดไปอย่างนี้ให้ได้นะครับสนับสนุนแล้วเราก็พยายามช่วยทุกอย่างนะครับอย่างเช่นประธานสภาเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ก้าวที่เราอยากจะช่วยให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เราก็อาสาไปเป็นประธานสภาให้อันนี้เป็นเหตุผลลึกๆส่วนหนึ่งที่ผมเองก็ไม่อยากจะไปพูดตรงนี้นะครับเพราะมันไม่มีตรรกะใช่มันไม่มีตรรกะฟังแล้วว่าอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่เราเชื่อว่าพอก้าวไกลเนี่ยมอบประธานสภาให้เรากระบวนการการจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะราบรื่นแล้วก็ได้รับการตอบรับจากสภาทั้งสองสภาที่ในมุมที่ดีขึ้นน่ะนะครับเราช่วยเราช่วยใช่ไหมกำลังบอกเราช่วยครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะที่มาแก่ดนัยคุณแมวสาวอมรรัตน์ที่เคารพครับขอบคุณค่ะที่เคารพด้วยครับขอบคุณค่ะเรื่องข้อที่จริงเป็นอย่างนี้จริงๆครับขอบคุณครับรับทราบค่ะขอบคุณด้วยครับยึดมั่นมัดกันแน่นครับครับผมค่ะรอติดตามด้วยค่ะว่าจะแน่นตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปซักแก่มากๆในแก่ชักก็ได้เท่านี้แหละคำตอบชักโกรธมาแก่แหละคือที่ต้องซักแก่เยอะก็เพราะว่า
มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะเช่นพรรคเพื่อไทยจับสัญญาณว่าอย่างไรพิธาก็ไม่ผ่านอย่างไรก็ไม่ผ่านค่ะดังนั้นกลุ่มนำตัวจริงๆของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนเกมเล่นตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าเอากันตั้งแต่ต้นมือเอากันตั้งแต่ตำแหน่งประธานสภากันไปเลยจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นค่ะโอ้หรือมันมีข้อเสนอข้อสังเกตเยอะนะไม่เป็นไร